เอาละครับผมต้องกราบทุกคนเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผม12ชามนะวันนี้เราจะมาพูดถึง Minecraft เฮ้ยนั่นบ้านหรืออะไรวะนั่นแหละนั่นสามภูหรือเปล่าหูทุกคนผู้ชมครับดูบ้านนี้สิครับบ้านนี้มันหลังเล็กนิดเดียวเองครับผมเราสามารถกดเข้าไปได้ไหมชุบหูเราไปอยู่ในบ้านนี้ได้ด้วยครับนะฮะเป็นไงครับผมนี่คือบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะครับบ้านขนาด1คูณ1นะครับผมโอ้โหสามารถนี่เป็นชุดกองต่างๆเลยนะฮะสามารถใส่ได้นะครับโอ้โหนี่ครับขึ้นมาข้างบนนี้โอ้โหเป็นชั้นนอนนะครับผมนะฮะอาจจะงงนะครับว่านี่คือบ้านอะไรครับนี่คือเป็น Minecraft Command Block นะครับผมเป็นบ้านขนาด1คูณ1นะครับผมถ้าเกิดทุกคนดูนะมันเห็นไหมมันเป็นขนาดแบบขนาดจิ๋วมากนะครับ1คูณ1เนี่ยเป็นเหมือนสารพระภูมิบ้านเราเหมือนนั่นแหละเอาจริงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่านี่จะเป็นแมปนึงนะครับเป็นแมปที่มารีวิวบ้านนะครับผมโอเคมันจะมีคอมมานด์บล็อกให้เราสามารถสร้างบ้านอีกด้วยนะครับโอเคครับซึ่งคอมมานด์บล็อกก็จะก่อนอื่นนะผมให้เราไม่เสียก่อนอื่นเราต้องใส่ซาฟแฟกนี้ด้วยนะผมซาฟแฟกมาบ้านดอมนะครับซึ่งสามารถโหลดได้จากแมปนี้เลยนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับโอเคครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็สามารถที่จะทำบ้านด้วยของตัวเองได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าบ้านก็จะใช้คอมมานด์บล็อกแล้วก็สามารถสร้างได้แค่ไม่กี่หลังนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาทำได้แค่นั้นนะครับผมซึ่งคอมมานด์บล็อกนะครับก่อนอื่นต้องเอา give add pcommand block ก่อนใช่ไหมนี่ก็ผมเราได้ command block แล้วนะแล้วก็เอา command ที่ใส่อย่างนี้ใส่ไปเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็น command อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเจ้า redstone block วางไว้ข้างๆนะครับโอเคครับมันจะกลายเป็น command อย่างนี้แล้วมันทับบ้านเราของเราไปเลยมันทับบ้านเราไปแล้วแน่ทำไมต้องทับบ้านเราด้วยนะครับอันนี้จะเป็น remove machine นะครับอันนี้ machine ทำงานแล้วนะครับผมซึ่งเราต้องใช้1 big block แล้วก็1 emerald นะครับโอเคครับเราจะเอา big block มานะครับผม brick block นะฮะเป็น big block อย่างนี้นะครับแล้วก็Emerald ใช่ไหมก็คือมรกตนะครับเอาบิ๊กบ็อกซ์นะครับปลานะครับมรกตปลานะครับผมกลายเป็นมินิเฮาส์อย่างนี้นะฮะซึ่งเราก็วางWhat is this เอือตายเนี่ยกลายเป็นบ้านหลังเล็กของเรานะครับผมซึ่งพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเอาใส่บ้านมันอยู่ใกล้กันนะก็เลยบ้านมันก็เลยพังงี้นะครับซึ่งวิธีการ exit บ้านหลังนี้เนาะก็เกมโหมดซึ่งตอนนี้นะครับวิธีการ exit คือมันต้องแบบว่าต้องเข้าไปในนั่นไงนะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วผมก็เลยต้องขอ exit อย่างนี้แล้วกันเนาะนะฮะโอ้โหมาเกิดทีนี่อยู่ข้างบนเลยนะครับเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกันนะครับผมมันก็เลยเกิดการบ้านซ้อนนะครับเราต้องทำบ้านให้มันอยู่โอ้โหแถวนี้นี่ได้ข่าวว่าไม่ได้เสกนะแต่มาเกิดเองมาเกิดเองด้วยนะฮะมาโอเคครับซึ่งแน่นอนพอกดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นบ้านอย่างนี้เลยนะครับซึ่ง exit นี่ก็มัน exit ได้อย่างนี้นะฮะไม่เรา exit ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่มีทาง exit หรอไม่มีวิธี exit ด้วยนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมในบ้านหลังเล็กนะครับซึ่งวิธีการที่ exit ก็เกมบนดึงอะแล้วก็ทุบนี้แล้วก็ MLG ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับแม่งลำบากมากเลยเนี่ยโอเคครับผมนะฮะก็จะมีบ้านเจ้าหลังนู้นที่ถูกคอมมานด์บล็อกทำลายไปแล้วนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านหลังเล็กอย่างนี้กันเลยนะครับซึ่งแบบโอเคมันก็เป็นคอมมานด์บล็อกที่ผมว่าใช้ได้นะเพราะว่ามันก็ทำให้เรามีบ้านหลังเล็กๆอันก็จริงนึงนะพี่ทำให้เราแบบโอ้คาวายอารมณ์แบบคาวายนะครับผมบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็มารีวิวคอมมานด์แค่นี้หรอนะครับก็หวังว่าคงคนก็เอาไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็คอมมานด์มันก็มีแค่นี้นะครับผมก็มันเป็นคอมมานด์บ้านหลังจิ๋วๆนะครับก็สามารถถ้าเกิดใครอยากโหลดแมปหรือว่าหาดิสแพคก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากโหลดแมปนะฮะก็ต้องโหลดนะครับเพื่ออยากทำคอมมานด์บ้านถ้าเกิดอยากให้บ้านจิ๋วมันสวยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ใส่ดิสแพคใช่ไหมผมเอาออกดิสแพคออกนะดีฟอลต์ธรรมดานะเนี่ยคือพอ default ธรรมดาตรงนี้ก็เป็นบ้านจิ๋วธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่าไอ้แต่ว่าโมเดลตรงส่วนนั้นมันจะไม่เป็นบ้านจิ๋วตามนะครับมันก็จะเป็นบ้านธรรมดานะครับผมก็คือมันจะเป็นแมปนะฮะแมปกับคอมมานด์บ้านจิ๋วนะครับผมนะฮะแมปก็จะสามารถโหลดได้ใน description นะครับส่วนคอมมานด์บ้านจิ๋วก็โหลดไปใต้ description เลยเอ้ยไม่ได้โหลดสิไว้ใต้ description นะครับผมโอเคครับผมสำหรับในคลาสนี้ต้องจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูนะครับผมอาจจะพูดเร็วเกินไปต้องขอโทษตรงส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิแกเจอกันครับบาย